สวัสดีค่ะสายนี้ไม่เช้าสายนี้นะคะชวนมาดูผักคะน้าที่ปลูกเอาไว้นะคะเพาะไว้รู้สึกว่าจะเยอะมากสำหรับคน1หรือ2คนไว้รับประทานนะคะก็เดี๋ยวมาแพร่ชมค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือที่เพาะไว้ในกระถางนะคะเมื่อประมาณ2อาทิตย์นะคะตั้งต้นโตกันแล้วเป็นยอดแล้วแต่ที่ต้องคุมไว้นะคะเพราะว่าแมลงมากันแล้วคะน้านี่ตัวเรียกแมลงเลยนะคะอันนี้ก็เล็กๆ กำลังโตช่วงนี้อาทิตย์นี้จะมีแดดเยอะนะคะที่นี่ก็โตกันเร็วขึ้นนะคะนี่ก็เพราะขณะเพราะสลัดเอาไว้นะคะกับผักร็อกเก็ตนี่คือว่าขึ้นชั้นหมดเลยเพราะว่าต้องคุมไว้นะคะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะแมลงจะไวมากเพราะจะกินผักหมดเลยนะคะเห็นไหมน้องเดสโอเคเนี่ยค่ะนี่ปลูกในกระถางก็จะก็โตนะคะโตได้เรื่องเหมือนกันสวยดีงามดีมีพาชมค่ะโตไล่ๆกันไปนะคะมีรุ่นที่โตกว่ามีรุ่นที่เล็กกว่าจะได้เก็บกินทันกะว่าตัดกินเลยนะคะจะไม่ปล่อยทิ้งไว้แต่ก่อนคือปลูกไม่เยอะแล้วก็ตัดเนาะให้เหลือตอแล้วแหละเนาะจะเรียกว่ายังไงดีให้เหลือแบบว่ารากให้เขางอกขึ้นมาใหม่แต่ตรงที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยอดเหมือนที่เพาะจากเมล็ดอย่างนี้นะคะมันก็จะไม่แบบไม่อวบไม่เต็มอิ่มรู้สึกว่าอย่างนั้นแหละนะคะก็เลยเพาะเลยเพาะเอาไว้เลยเดี๋ยวนี่เริ่มโตก็จะเพาะอีกเพราะว่าคะน้านี่เมล็ดเขาเยอะค่ะซองหนึ่งถ้ารับประทานคนเดียวนะคะยังไงก็เหลือข้ามปีแน่ๆค่ะเมล็ดซองเดียวคุ้มมากแต่ว่าเราต้องดูแลต้องปลูกอะเนาะต้องมีเวลาต้องชอบด้วยเพราะฉะนั้นซื้อรับประทานก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะนี่ตะไคร้อันนี้ต้นออริกาโนไปได้มาจากซูเปอร์นะคะนี่ก็เมล็ดที่แคะแก่นนะคะก็คือไม่สมบูรณ์อันนี้ก็เลยลองเอามาแยกปลูกว่าถ้าเราดูแลดีๆเขาจะสมบูรณ์ให้หรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวรอดูค่ะและช่วงนี้นะคะที่รดน้ำผักนะคะก็จะใช้ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนนมสดไข่ผสมกันเลยนะคะตอนทำคือทำรวมกันไข่กับนมสดทำไว้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วค่ะนี่ก็ช่วงกลางมีนานะคะโควิดระบาดนะคะเอามาใช้ไม่เกี่ยวกันค่ะเล่าให้ฟังก็ผสมในน้ำนะคะนิดเดียวแค่นี้ค่ะเพราะว่าไอ้ขวดน้ำยาล้างจานเรามันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะผสมไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปรดแล้วก็จะ
ค่อยๆลดที่โคนเท่านั้นค่ะพยายามไม่ให้โดนใบนะคะคือเวลารดก็จะรดให้รากเขานะคะชุ่มนะคะแล้วตอนนี้วันนี้ก็คือวันที่18 มีนานะคะที่นี่ฝรั่งเศสเนาะก็เขาประกาศปิดพรมแดนเขตเชงเก้นนะคะเมื่อวันจันทร์เขาประกาศมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วเริ่มปิดร้านอาหารปิดโรงมหรสพร้านกาแฟกิจกรรมที่มีคนเยอะเขาประกาศมาตั้งแต่วันเสาร์ตอนนี้ก็เลยสงบมากเลยที่นี่ไม่มีกิจกรรมแต่คนทำงานก็ยังออกไปทำงานนะคะแต่ที่เนี่ยเขามีเอกสารให้เราต้องแสดงเลยนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกที่นี่ไม่เป็นเอกสารที่โหลดทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์ออกมาเวลาเราจะไปข้างนอกเนี่ยขับรถไปเนี่ยถ้าเจอตำรวจเราก็ต้องแสดงว่าแสดงใบนี้ว่าเราออกมาทำอะไรด้วยนะคะก็จะมีอยู่5เหตุผลที่ออกไปข้างนอกจ่ายตลาดไปหาหมอมีใครป่วยเงี้ยก็ออกไปได้แล้วก็สัตว์ไปสัตว์ป่วยเงี้ยค่ะคนป่วยสัตว์ป่วยก็ออกไปได้แล้วก็ไปทำงานใครที่ยังต้องทำงานแบบว่าเข้าออฟฟิศเข้าแล็บเข้าอะไรเงี้ยก็ยังต้องออกไปเนาะทำทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะก็แสดงใบนี้อันนี้เป็นแรดิสนะคะเรียบร้อยเอาให้ชัวร์ค่ะว่าจะกันแมลงได้เนาะค่ะเรียบร้อยวันนี้ก็พามาอัปเดตผักเนาะที่ปลูกเอาไว้ผักคะน้าทั้งนั้นเลยขอบคุณที่ชมวิดีโอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ